กอ่ะกินเนื้อน้องแข็งโป๊กๆวันนี้เอาไหมคะลูกละ5บาทปลาดำลูกละ5บาทเป็นทุเรียนกึ่งออแกนิกนะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบ่ถูกยาแต่ก่อนขายไม่ได้พอเขาฉีกโชว์เนี่ยถึงรู้ว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันสุกปลั่งมันกินได้พอขายลูกละ5ยอดสั่งซื้อเป็นหมื่นเลยเนื้อข้างในนี่ยังปกตินะครับเพียงแต่ต้องระวังอย่างนี้ครับเวลาที่ปลอกเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลอกถ้าเกิดปลอกแล้วไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีก็ระวังจะทำให้เกิดการติดเชื้อนั่นเองนะครับเฉพาะลูกที่เป็นลาดำครับเฉพาะลูกที่เป็นลาดำครับใช่ลาดำแบบนี้เลยครับแต่คือทุเรียนไม่ได้เสียหรอกแต่แค่ว่าเป็นข้างนอกหรือว่าใช่ครับที่ว่ายังไม่ปอกข้างในหรือยังไม่ได้ปอกค่ะแล้วก็บอกว่าทุเรียนเน่าเขาบอกว่าส่งลูกทุเรียนเน่ามาให้ได้ยังไงเราก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าไม่ใช่ทุเรียนเน่าเป็นทุเรียนลาดำคือผิวด้านนอกค่ะอาจจะไม่สวยแต่ถ้าด้านในอ่ะมีปัญหาต้องเค็มแล้วทุกกรณีถ้าเป็นลาดำโอเคหมดทุกกรณีครับเชื้อของทุเรียนนะครับก็จะเกิดจากเชื้อรานะครับที่ชื่อว่าแคปโนเดียมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีเพี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหอยหรือเพี้ยไก่แจ้นะครับเขาหยดสารเมือกลงไปนะครับปรากฏว่าเจ้าเมือกเนี้ยเป็นอาหารที่ดีของราดำเลยนะครับก็เลยทำให้มีการกระจายที่ตรงไฟเบอร์หรือว่าตรงเปลือกนอกของเจ้าทุเรียนแต่เนื้อข้างในนี่ยังปกตินะครับเพียงแต่ต้องระวังอย่างนี้ครับเวลาที่ปลอกเนี่ยใช้มีดนะครับหรือว่าการสัมผัสเนี่ยถ้ามือเป็นแผลหรือมือไม่สะอาดเนี่ยอาจจะติดเชื้อราได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลอกถ้าเกิดปลอกแล้วไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีก็ระวังจะทำให้เกิดการติดเชื้อนั่นเองนะครับนะใครจะรับใครจะเอฟนะลูกค้าขารวงหัวใจรัวไรแล้วพิมพ์คำว่า5บาทขึ้นมาค่ะ5บาทใช่ไหม5บาทเนาะแค่200บาทนะ5บาทขึ้นมาใครจะรับพิมพ์5บาทขึ้นมาค่ะค้ารับได้ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะพูดไหมเอ่ยเข้าใจปะคะเป็นจังไหนคะลูกค้าชัดเจนว่านี่เนื้อบักเลี่ยนนี่เนื้อบักเลี่ยนเนื้อบักเลี่ยนนี่ชัดเจนบอเนื้อไก่ฉีกอะเฮียดอมเฮียดอมบังจะกินได้ด้วยชัดเจนมากชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเปิดร้านแล้วนะ200บ้านนะแซ่บหลายเทอันไม่อีกเดือนนึงบอกว่าในเรียวอยู่บอกเรื่องสมมติล่ำเหรอเมื่อในเก่ายกล่ำฮะดีดีอย่างล่ำดีด้วยนะดีล่ำรอมาคันแรกพอไปแล้วแต่ไม่